สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีฟอร์ชิปเปอร์ลีก DBCL กันต่อเนื่องนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้คลิปนี้พาทุกคนมาดูซีซั่น165ฟูลทีมสายเขียวนะครับมาถึงรอบชิงชนะเลิศนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างคุณฟุกครับเทพสายหมุนพบกับคุณแฟเทพซุปเปอร์ซับนะครับนี่เป็นการเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะครับไปดูกันเลยผมฟุกจะขับ PGS ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมแฟจากขับอยุธยาฝากเชียร์ด้วยครับผลงานใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับคุณฟุกเนี่ยลงแข่งมา11ครั้งเข้ารอบรองชนะเลิศมา1ครั้งแต่นี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกส่วนคุณแฟนี่ลงเล่นซังครั้งที่2นะครับเข้ามาถึงนัดชิงชนะเลิศเลยนะครับคุณฟุก4-2-3-1ลองบอลเคาน์เตอร์ไลน์อัพ11ตัวจริงเหมือนเดิมจากรอบรองชนะเลิศเลยนะครับประตูเป็นลูก้าเชเวลิเย่ครับคู่เซนเตอร์ฟาเซสโกแอซามียืนคู่กับเจมส์ทาคอฟสกี้ครับแบ็คซ้ายไอเดโรคามาวิงก้าแบ็คขวาอาซาทาคิมี่นะครับมิดฟิลด์ตัวรับโรดี้กับเฟรงกี้ดิยองนะครับตัวรุกเควินเดบอยปีกด้านซ้ายเซโดมานเน่ด้านขวาอุสมันเดมเล่และหน้าเป้าเป็นคิเลนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนฝั่งคุณแฟก็เช่นกันครับมั่นใจกับแผนเดิม11ตัวจริงชุดเดิมก็4-2-1-3ควิกเคาน์เตอร์ประตูเป็นดาวิดเดเคอาคู่เซนเตอร์ดานิโลเปเรล่ากับดิโคลัสโอตาเมนดี้ครับผมแบ็กซ้ายแอนดูริปสันแบ็กขวาคิเลนทิปเปียมิดฟิลด์ตัวรับแต่เปลี่ยนแผนนิดนึงนะใช้เป็นกลางรับ2คนนะครับมาร์ตินโอเดกาดยืนต่ำหน่อยนะครับยืนคู่กับฮาคานคาฮานุกูนะครับแล้วตัวรุกปล่อยหน้าที่ให้เป็นโรดิโกเดปอลนะครับปีกด้านซ้ายเนย์มาร์ด้านขวาเมสซี่ครับผมหน้าเป้าเป็นคิเลนเอ็มบัปเป้3ประสานหน้าเป็น MSN เอ้ยไม่ใช่3ประสานปารีสเดิมคอนเนคชั่นนะครับผมเอาละครับคู่ชิงชนะเลิศต่างคนต่างเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับเกาหลีเหนือพบกับเดนมาร์กใช้โมเดลทีมชาติมาเจอกันเลยนะครับผมเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับคุณฟุกเคลียร์ก่อนนะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดขาวครับส่วนฝั่งคุณแฟฮะบุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดแดงขีบขาวๆนะครับผมรอบรองชนะเลิศต้องบอกว่าคุณฟุกนี่คือเทพหมุนเลยนะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูไปดูคลิปรอบรองก่อนนะหยุดคลิปนี้แล้วไปดูรอบรองก่อนนะส่วนฝั่งคุณแฟก็เช่นกันนะครับถือว่ามีทีเด็ดช่วงตัวสำรองนะเดี๋ยวดูว่านัดชิงจะเป็นยังไงนะครับมันก็ไม่คงไม่เหมือนหนังม้วนเดิมนะครับสถานการณ์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเฟรงกี้ดยองละล้อหมุนละล้อหมุนละล้อหมุนอ้าวไม่เข้าอ้าวไม่เข้าหมุน2-3รอบอ้าวดยองหมุนล้อหมุนล้อหมุนจะแหว่งติดนะคุณแฟอาจจะไปศึกษาจังหวะมาแล้วนะครับไปศึกษาวิธีการเล่นมาแล้วจะรับมือยังไงตอนนี้บอลยังเป็นของคุณฟุกครับออกด้านซ้ายครับผมมาเน่ให้ที่เควินเดอร์บอยแต่อัดไปก่อน1ทีไม่มีแฮนด์บอลครับเกมนี้บอลเป็นของคุณแฟร์แต่จับบอลยาวไปหน่อยครับยังไงเดอร์บอยได้แล้วครับได้ทีหมุนอีกแล้วหมุนซ้ายหมุนขวา3รอบแล้วย้อนกลับมาที่โรดี้เอาสั้นๆครับเดยองเจอเดปอครับแล้วจ่ายขึ้นมาคุณแฟร์ก็ยังลำเลียงบอลขึ้นไปไม่ได้นะครับแย่งบอลกลับมาได้บอลยังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ทีนี้ฝั่งของคุณฟุกก็หมุนต่อเลยครับเดอะบอย2รอบจ่ายแฉลบเอาเลยครับคุณแฟเอาบอลขึ้นมาได้ขึ้นหน้าไม่ได้ครับดักทางได้หมดเลยครับเสียบอลไปดักทางขึ้นมาได้แล้วต่อบอลง่ายๆสั้นๆเข้ามาใกล้ๆก็หมุนหนีครับผมคาร์วาวิงก้าให้ง่ายๆเดยองง่ายๆชัวร์ๆครับผมเดมเบเล่ไปแล้วไอ้บัปเป้ระวังแล้วต่อลูกสั้นมายังไงเดบอยเข้าเลี้ยงยังครับผมไปที่มาเน่มาเน่โยกเข้าในมาเน่ดึงมาครึ่งต่อหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วปอดลูกนี้เคียงมาก่อนครับบอลเข้าทางคาร์มิก้าไปมาเดยองเข้าทางเดมเบเล่แล้วไอ้บัปเป้จับบอลแล้ววืดเตะลมไปแล้วไม่ได้แล้วครับโอเคคุณแฟได้โอกาสสวนกลับมากเลยครับเดปอให้ไปฝากแล้วเมสซี่ MSN Connection Editย้อนมามันย้อนหลังนิดนึงครับปั้นใหม่ไม่เป็นไรเนมาให้ลูกนี้โอ้โหเดี๋ยวปองว่าเราไม่ได้ซ้อมกันนะเนี่ยเราเป็นอาร์เจนตินากับบราซิลไม่รู้ใจกันฮะเดี๋ยวปอโฮเพเยอร์วิ่งเติมขึ้นไปแล้ววิ่งย้อนพอดีนะครับเสียบอลให้กับคุณฟุกกลับไปแบบนี้ก็ต้องตั้งรับแย่งบอลกลับมาให้ได้ก่อนนะกว่าจะแย่งได้เนี่ยพอเข้าใกล้ปุ๊บนี่คุณฟุกถ่ายบอลออกนะครับแล้วหมุนหนีครับดูครับเหลี่ยมนี่เหลือเกินเหลือเกินอ่ะต้องอาศัยจังหวะช่องแบบนี้แหละครับจ่ายช่องพลาดแบบนี้เสร็จแล้วครับคุณแฟโอกาสของเขามาแล้วครับออกไปทางขวาครับเมสซี่งัดต่อลูกนี้ให้เดปอลูกพี่ลูกน้องคอนเนคชั่นแล้วจ่ายลูกนี้แซบี้เคลียร์ออกมาได้ยังมงเก็บได้ต่อครับคุณแฟขอบุกบ้างขอคล้องบอลบ้างครับมาเนมาง่ายๆโอ้โหง่ายแต่เพื่อนเล่นยากอ้าวโรเบอร์สันไปแก้ตัวมาได้ครับเนมาปองวิวเข้ามือของเชเวลเย่มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับคุณแฟเอาบอลมาได้บุกได้ก็ต้องจบให้ได้ก่อนเลยครับเข้าหรือไม่เข้าอีกเรื่องนึงนะครับบอลอยู่ที่เดมเบเล่ครับคุณฟุกมาอีกครั้งนึงเดอะบอยโอ้ยเพื่อนเล่นยากครับเฮเรล่าถึงบอลก่อนนะครับหมุน1รอบนี่ผมก็หมุนเป็นนะครับไปริมเส้นดีกว่าครับเราใช้ปีกให้เป็นประโยชน์เนมาหมุน1รอบผมก็หมุนเป็นครับพี่หมุนมาหมุนกลับไม่กองครับมาแล้วหมุนอีกรอบมั้ยหมุนอีกรอบมั้ยหมุนอีกรอบแหวก
ไปข้างในโอเดการ์ดให้ที่เดปอโอ้ยซ้ายสุดไปขวาเลยครับเมสซี่ไม่ยิงครับแฟงช็อตแล้วไหลมาช่องนี้ถึงแล้วครับทิปเปียไม่ถึงแต่ปั๊มมาได้ครับทิปเปียยังเก็บได้อยู่ทิปเปียโยกเข้ามาข้างในทิปเปียย้อนมาเอาระวังครับเอ็มบัปเป้ขโมยรออยู่แล้วครับมาแล้วมาแน่มาแน่หลุดตำแหน่งไปหรือเปล่าครับแบ็คขวาทิปเปียให้มาช่องนี้เอ็มบัปเป้หลุดแล้วครับข้างในมีเดบอยให้ที่แกวินเดบอยติดเซฟไม่ได้ครับดาวิดเดกาสวยๆเดบอยได้ยังเก็บได้อยู่ครับบอลยังอยู่ปอนเข้าไปกระโดดของลูกนี้ไม่ถึงครับมงเคียงมาเข้าทางคุณแฟครับได้สวนกลับบ้างแล้วครับเคาน์เตอร์แอตแทคเนมาให้ไปที่เอ็มบัปเป้ปั๊บป้ามาทางซ้ายครับออเดกาดนู่นขวามีข้างในมีไม่ถึงครับแม่มีตัววิ่งสอดเข้าไปปันป่วนอยู่เลยครับเดปอกำลังจะครบ45นาทีครับดักได้ฮะอาจารย์ไม่ทดเลยนะครับเพราะว่าบอลไม่ตายเลยฮะหมุนกันเยอะอ่ะ45นาทีปุ๊บเป่าจบเลยนะครับ62ต่อ48เปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสยิงกันไปคนละครั้งนะครับคนละครั้งเหนียวๆนะฮะยังไม่มีประตูฮะต้องบอกว่าเริ่มต้นมา45นาทีแรกนี่อย่างตึงเลยนะฮะน่าจะไปศึกษาฝีไม้ลายมือในรอบรองชนะเลิศกันดีแล้วนะครับคุณแฟก็คงไปส่องฟอร์มของคุณฟุกคุณฟุกก็คงไปส่องฟอร์มของคุณแฟนะครับว่ารอบรองชนะเลิศเป็นยังไงนี่คือว่าถือว่าเป็นสีสันนะคู่แข่งต่างคู่แข่งก็ได้ส่องฟอร์มกันก่อนนะครับแต่ว่าสไตล์ของตัวเองก็ยังคงอยู่เลยครับถึงแม้ว่าเราจะแก้เกมมาสู้กับคู่แข่งเป็นแบบไหนเนี่ยสไตล์ของตัวเองก็ยังคงอยู่เนาะมันก็ไม่สามารถทิ้งสไตล์การเล่นของตัวเองได้นะครับปรับทับกันให้เต็มที่นะครับทีนี้คุณแฟรอเวลานี้มาใช่ไหมซุปเปอร์ซับจะทำงานอะไรครับต้องบอกว่าลีรอยซานเน่รอบรองชนะเลิศนัดที่แล้วนี่กดแท็กติกนะต้องระวังให้ดีเลยคุณฟุกต้องระวังซานเน่ให้ดีเลยนะครับร่างนี้มีซุปเปอร์ซับนะแล้วก็กดแท็กติกมาจากรอบรองชนะเลิศเป็นตัวทีเด็ดคุณแฟเลยนะครับเอาเลยครับแล้วก็มีตัวอื่นเปลี่ยนลงมาเหมือนกันดูเหมือนว่าฝั่งคุณฟุกก็มีเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเขี่ยแล้วนะครับครึ่งหลังคุณแฟได้เขี่ยก่อนฮะสลับฝั่งการบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลอยู่ที่ทิปเปียเมสซี่เมสซี่กระชากครับเปิดด้วยขวาครับจำเป็นไม่ถึงครับเขี่ยออกมาโรดี้เขี่ยอีกทีนึงแต่ข้างหน้าไม่มีเพื่อนครับคาวนูกูไปที่โรเบอร์สันไอที่ซอนทามินครับลงมาเหมือนกันเปิดลูกนี้แบบเป้ไปถึงครับเขี่ยมาเซบี้บอลก็ทางโรดี้ตกมาง่ายๆครับเฟงกี้เดยองมีตัวชี้ขอทางแล้วให้ไปแล้วครับมาแป้ติดเครื่องแล้วแต่ทิปเปียรอดักอยู่แล้วครับเริ่มต้นได้ดีนะครับคุณแฟร์บิวอัพได้2ครั้ง3ครั้งนะครับแต่ตอนนี้บอลเป็นของคุณฟุกครับคามาวิงก้าจ่ายฉลับเอ็มบัปเป้แต่ได้ทุ่มไปครับรู้สึกการหมุนของคุณฟุกนี่จะโดนดักอยู่หลายจังหวะอยู่เหมือนกันนะครับจะเข้าทางกันแล้วคามาวิงก้าโอ้โหจ่ายได้ไงวะเนี่ย บอลจะหลุดเท้าโรดี้ไปช่องนู้นครับไกลๆครับเอ็มบัปเป้บัปเป้โยกไหมหมุนไหมเอ็มบัปเป้หมุนมาเอ้าตอมดี้ดักดีเหลือเกินครับแต่จ่ายขึ้นหน้าไม่ดีฮะโรดี้ฝั่งนี้ก็ดักเหมือนกันครับมาเน่เล่นกับเลอายัดไปเอ็มบัปเป้โอ้ยจับบอลแล้วมันไม่มีพื้นที่จะดับเบิ้ลทัชนะครับต้องหมุนตัวยิงเลยหมุนขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับคุณแฟร์วันทูอู้ยเพื่อนเล่นยากครับเฟเดโก้เคียซ่าครับฮาคิมิปีดมาเลเอาหมุน1รอบเลเอาหมุนอีกรอบนึงครับหมุนมาเฟงกี้ดิยองให้ช่องนี้ติดเปเรล่าออกไปตรงนู้นให้ซอนวิ่งไม่ถึงเหมือนกันนะครับบอลขึ้นมาได้คุณฟุกก็จะหล่อม้วนครับได้หรือเปล่าครับโอเคดอกนี้ไม่ได้ครับยังเหนียวยังแน่นอยู่ครับแม่แนวรับของคุณแฟรับได้ก็ต้องลุกต่อเลยครับผมมาแล้วครับซอนมินจี้กระจายไม่ดีครับบอลยังไม่ค่อยถึงเอ็มบัปเป้เท่าไหร่แล้วซานเน่นี่เหมือนจะยังไม่ค่อยได้บอลเลยนะครับตัวความหวังบอลถึงเอ็มบัปเป้ฝั่งนี้ครับฝั่งคุณฟุกเลยเอาหมุนแล้วจะให้เอ็มบัปเป้นี่วิ่งฝากแล้วไปนะครับไม่ถึงเหมือนกันโดนดักอยู่เหมือนกันยังแน่นอยู่ครับเกมรับของคุณแฟแต่เกมลุกเนี่ยต้องจ่ายให้แม่นกว่านี้จะต้องลุ้นให้ได้ครับเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ย้อนมาย้อนเปิดมองดีกว่าครับไม่เปิดใจเย็นไว้ครับเล่นง่ายๆตามช่องง่ายๆแล้วยิงยัดเข้าไปโอ้โหมันแน่นเหลือเกินฮะจ่ายลำบากในกรอบเขตโทษแล้วมงเช็ดมาอ้าวบอลเข้าทางมาแน่มาแล้วครับติดเครื่องโอ้ส้มหล่นหมูหกมาแล้วครับเอ็มบัปเป้ประตูต่อมาไม่ยิงซะงั้นครับใจกว้างไปหน่อยนึงแม่ประตูที่จะขึ้นนำแล้วชิงความได้เปรียบแม่ต้องตัดสินใจเสี้ยววินาทีไปนั่นเองครับอย่างได้บุกต่อครับคุณฟุกมาที่โรดี้ลาฟเอลเลอารอเพื่อนเติมไม่ให้ครับเลอาช่องนี้ซานเน่ก็รอดักอยู่ครับซานเน่ต้องช่วยเกมรับด้วยนะครับมาเน่เอ็มบัปเป้โอ้โหซาลาเอ้เพียบเลยครับตอนนี้เอ็มบัปเป้ย้อนมาทิปเป้ให้ไปที่เอ็มบัปเป้
เอ็มบัปเป้รอเพื่อนครับข้างในไม่ถึงเมสเซ่ครับซาเน่ให้เมสเซ่ตวัดมาตรงนี้เอ็มบัปเป้ไม่ถึงไปติดคามาวิงเก อย่าลำคาญผมเด้อโอ้ 0-0 นะครับค่อนข้างตึงทีเดียวตอนนี้กำลังจะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายครับไม่เสียก็ต้องไม่ได้ก็ต้องไม่เสียแหละครับในใจของทั้งคู่ก็ต้องคิดแบบนั้นแหละครับถ้าเสียในช่วงท้ายนี่คือโอ้ชวดฉลูขานเถาะเลยหรือเปล่าครับแชมป์แรกมาแน่ครับหมุนไป800รอบแล้วครับ800รอบ900รอบแล้วจะไปต่อรอบที่ 1,000 ไม่ได้เทพหมุนนิดอาจจะตันๆนิดนึงนะครับคุณแฟร์ดักทางได้บอลกลับไปเป็นของคุณฟุกครับหมุน1รอบฮะมีตัวเข้าหรือไม่เข้าไม่รู้ขอหมุนไว้ก่อนจ่ายไปข้างหน้าติดเลยครับอ่ะบอลเป็นของคุณแฟร์ครับบุกขึ้นมาซอนฮิมินตบมาด้านขวาครับเมสซี่หมดแรงแล้วแต่ต้องกัดฟันเล่นเลยครับเมสซี่ปั่นก้อยเข้าไปข้างในโดนเฟรงกี้ดิยองดักได้ครับแล้วดิยองจี้บอลเข้ามาโอ้โดนเสียบจากด้านหลังไม่โดนบอลครับถ้าโดนนี่แดงแน่นอนออกมาตรงนี้บอลถึงมาแน่ให้ที่เอ็มบัปเป้ซาลาเอ้มาแล้วครับไม่ถึงเลยเอ้ดีเอาบอลเป็นของใครครับของคุณแฟร์ได้บุกอีกครั้งหนึ่งครับซาเน่โอเดกาดให้ที่ซาเน่โอ้90นาทีครบแล้วทดศูนย์นาทีด้วยครับเพย์สุดท้ายจานไม่ให้โอกาสเลยครับทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนี่คือไม่มีทดเวลาบาดเจ็บคือบอลไม่ออกเลยหรือเปล่าแทบจะไม่ออกเลยนะครับทดศูนย์นาทีทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเลยก็ยังกินกันไม่ลงนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ทีนี้ทีเด็ดมีเท่าไหร่ก็ต้องใส่ลงมานะครับคุณแฟร์ยังใช้บริการของเอ็มบัปเป้อยู่นะครับฝั่งของคุณฟุกก็เช่นกันนะฮะขาดไม่ได้นะครับตัวกองหน้าตัวซุปเปอร์ซับพวกฮาแลนด์การ์ดเขียวมือมีนะแต่ยังไม่ส่งลงมานะครับยังใช้เอ็มบัปเป้ในหมุนง่ายกว่านะครับแต่ที่สำคัญคือยังไม่มีเปลี่ยนแผนแก้กันนะครับยังถนัดกับแผนที่เล่นอยู่นะครับให้เวลาการตัดสินใจนิดนึงฮะของทั้งสองฝั่งนะครับเราให้ดูกันเต็มๆไปเลยแบบเรียวๆไปเลยนะฮะว่าการใช้เวลาของคู่แข่งเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับโทนี่โครสอ่ะส่องดูนิดนึงค่าพลังเป็นยังไงโทนี่โครสร่างนี้อาจจะไม่มั่นใจไม่ค่อยได้ใช้คุณโดกันรีวิวนักเตะไปด้วยในตัวนะครับ สู้กันต่อครับต่อเวลาพิเศษอีกครึ่งละ15นาที15บวก15เป็น30 30หาร2เป็น15 15คูณ2เป็น30 30คูณ2เป็น60 60หาร2เป็น30ที่เหลือคือทดเวลาครึ่งละ15นาทีนะครับรวมเป็น30นาทีนะฮะจะพูดให้ยากเพื่อ ให้คิดตามไงคิดตามสมองจะได้แบบไม่นิ่งนะเอาละบอลอยู่ที่โรเบอร์สันครับทำไปทำมาคุณแฟก็หมุนได้เหมือนกันนะฮะเนี่ยจังหวะหมุนเนี่ยอันนี้หมุนมาผมก็หมุนได้ครับพี่มาแล้วครับซอนมินหมุนกลับมาหมุนย้อนมาที่โอเดกาเอ้ยโอเลเบอร์สันโอเดกาอยู่ตรงนี้โอเดกาออกซ้ายดีกว่าครับซอนมินไม่มีทางเลือกขอเปิดไหมไม่เปิดซะด้วยครับไม่เปิดซะด้วยรอโยกเข้าไปข้างในจริงนะคิมมี่ดักได้เอาบอลเป็นของคุณฟุกเลยครับคุณฟุกต้องเรียกความมั่นใจสายหมุนเทพหมุนของเรากลับมาให้ได้ก็ยังหมุนเหมือนเดิมแต่ว่าจังหวะอาจจะมันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับกำลังจะถึงนาทีที่100ถ้ายัง 0-0 นี่คือยิงจุดโทษตัดสินแชมป์เลยนะครับแชมป์แรกจะเป็นของใครโอ้อุนแดฮะลงมาเฟงเก้ดิยองไปที่นูเยสเคียซ่าโอ้จับบอลสวยครับตวัดตรงนี้ติดฉลับบอลเป็นของคุณแฟร์นะครับมาร์ตินโอเดกาดไปที่โรเบอร์สันเจาะทางด้านซ้ายไหมเน้นที่ซอนฮิมินครับเพื่อนวิ่งไปแต่จ่ายเข้าในโอเดกาดดูดบอลลงจังหวะไม่ดีอุนแดครับไหลมาช่องนี้เฟนิโกเคซ่าข้างในมีนูเยสครับเคซ่าเอายังไงดีเคซ่าจิ้มโอ้โหนี่ก็ดักดีครับเอาตามินดี้ไปประคองดักยังเหนียวแน่นอยู่นะครับเกมรับของทั้งคู่ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับ0ประตูต่อ0ฮะเหนียวนึกปึกเหลือเกินครับคู่นี้จะไปถึงการดวลจุดโทษหรือเปล่าครับเอาละครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับผมคุณแฟร์ส่งเออร์ลิงเบาฮาแลนด์ครับตัวซุปเปอร์ซับลงมาบ้างครับเอ็มบัปเป้ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกรักยังไงนะก็ต้องมีลิมิตของตัวเองนะครับในเมื่อยิงไม่ได้ก็ต้องให้โอกาสตัวสำรองหน่อยโดยเฉพาะตัวที่มีซุปเปอร์ซับตัวเทพๆอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับมีเป็นร่างตันร้อยด้วยนะครับส่งลงมาให้เต็มที่ฮะถนัดใครชอบใครรักใครตัวไหนถนัดแต่ต้องเป็นการ์ดเขียวเท่านั้นนะครับสำหรับซีซั่นนี้จบซีซั่นนี้เราอาจจะพักซีซั่นฟูลทีมสายเขียวกันไปพักใหญ่ๆเลยนะครับก็อาจจะแทนที่มาด้วยซีซั่นนิววี่ฟรีสไตล์หรือว่าตามแต่สถานการณ์นะฮะหรือว่าจะเป็น U23 หรือทีมชาตินะครับตามกับทุกคนอยากจะเห็นการจัดแข่งแบบไหนนะก็คอมเมนต์
แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบฟูลทีม1ดาว2ดาวเนี่ยจัดได้ครับแต่คนลงแข่งอาจจะมาแข่งกันไม่เยอะมันจะจัดไม่ได้นะครับก็ต้องดูหลายๆมุมมองนะครับทั้งคนอยากดูทั้งคนอยากเล่นด้วยนะครับมันต้องมาเจอกันที่ทางสายกลางนะครับถ้าเราทำให้คนอยากดูอย่างเดียวเนี่ยผมก็ทำได้นะฟูลทีมประตูอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีคนแข่งอาจจะมีไม่กี่คนไงให้เวลากันเต็มที่ครับเราให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะครับปรับนู่นปรับนี่ปรับอะไรบ้างลุกไปฉี่อะไรเงี้ยถ้าติดกล้องได้คงเห็นนะฮะถ้ายังเสมอกันอีก15นาทีนี่คือแยกย้ายกันกลับบ้านนะฮะดูจุดโทษก่อนแล้วค่อยกลับบ้านนะครับจะมีทีเด็ดหรือเปล่าครับในช่วงท้ายเกมสังเกตว่าคุณแฟร์มีเปลี่ยนตัวเพิ่มหรือว่าครบเกินโควต้าครบโควต้าไปแล้วนะครับเฟเดริโก้เคียซ่าครับไปที่อุนแดม้วนหยอดมาเอ้นูเยสม้วนเอ้ยระวังหมุนโดนแซะจากด้านหลังโอ้ทำได้ดีครับคานูกูแต่บอลยังเป็นของคุณฟุกครับไหลมานูเยสโยกโอ้ตามินดี้ยังจิ้มบอลได้ครับแล้วเอาบอลกลับคืนมาได้โอเกมรับถือว่าทำได้ดีมากนะครับคุณแฟแต่บอลต่อบอลขึ้นมายังไม่ค่อยดีครับครึ่งนี้ยังไงล่ะครับเลโอโยกแต่ประธานแล้วตูมหายโอ้โหกาดครั้งเดียวโอ้เป็นประตูไปเลยอดทนอดกั้นมาตั้งนานครับโดนยิงแบบนี้ขอกดข้ามรีเพย์หน่อยพี่ๆน้องๆให้อภัยผมด้วย ผู้แทนอาจจะตื่นเต้นหน่อย โอ้1ประตูต่อ0นะครับโอกาสไม่มากแต่พอมีโอกาสแล้วทำได้ครับคุณฟุกแต่ว่าจริงๆก็มีโอกาสพอสมควรแต่คือมันแหมเกมตึงขนาดนี้ระดับนี้นะคือมีโอกาสต้องจบให้ได้นะครับแล้วทำได้จริงๆโอ้แล้วเหลือประมาณ 6-7 นาทีครับบอลเป็นของคุณฟุกนะครับตอนนี้ยังหมุนต่อไปตราบใดที่โลกยังหมุนอยู่นะฮะเรายังไม่หยุดหมุนครับเคียซ่ามาให้อุนแดหมุน1รอบใครจะมาเล่นทีมนี้เนี่ยต้องพกยาดมติดกระเป๋าเกงไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเวียนหัวเลย์เอาไปหมุนด้วยนั่นแหละต้องหมุนไหมอีกรอบหนึ่งไหมไปต่อหมุนแล้วแม่รอจังหวะหมุนต่อโอ้ไปเส้นหลังแล้วมุมทองเล่นมุมทองเล่นมุมทองแหมเหมือนชีวิตจริงเลยอุนแดตบไปข้างในเอาละครับคุณแฟดักบอลได้โอ้ยเสียเดียมแล้วยังไงแฟงกี้ได้ยังโอ้ติดบล็อกไม่ได้แล้วมั้งอาจารย์โอ้อาจารย์ไม่ทดเลยฮะทดศูนย์นาทีแล้วอาจารย์นี้ก็จบเลยครับ120นาทีไม่มีทดเจ็บเลยครับผมใช้เวลาประมาณ 99% นะฮะอยู่ในสนามหมดเลยบอลไม่ตายเลยนะครับคุณฟุกมีโอกาสยิงไป6ครั้งนะครับผมเข้ากรอบ6เลยนะติดบล็อกติดเซฟบ้างนะครับแต่ได้มา1ประตูส่วนคุณแฟก็ทำเกมรับได้ดีมากนะครับแต่จังหวะบิ้วอัพขึ้นไปถึงกองหน้าอาจจะมีบางครั้งที่ขึ้นไปไม่ถึงก็มีโอกาสยิงไป1ครั้งนะครับแต่ก็แหมขนาดนี้เกมขนาดนี้เนี่ยคุณภาพอยู่แล้วครับผมทำได้สุดยอดทั้งคู่นะครับเข้าชิงชนะเลิศครั้งแรกนะครับมอบความสุขมอบความสนุกมอบเทคนิคต่างๆให้กับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมสิใครยังไม่ได้กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเหนื่อยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันซีซั่นถัดไปนะครับก็ได้เป็นคุณฟุกนะครับที่เป็นแชมป์หน้าใหม่ใน BCL ของเรานะครับคุณแฟก็สุดยอดแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมเด้อกดติดตามด้วยครั้งเดียวพอนะครับอย่ากด2ครั้งนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ